วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้ Everyday ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดหนุนได้ที่ LINE Shop นะจ๊ะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10เรื่องจำไม่ลืมของผู้ชายชื่อเลวานชำนาญยิงในยุคสมัยเสื้อใต้บาเยิร์นมิวนิกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบจะชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับสิ่งแรกจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2014ชื่อของเลวานดอฟสกี้ถือว่าสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการฟุตบอลเยอรมันมากพอสมควรภายหลังได้รับการปลูกปั้นจากดอทมุนจนกลายเป็นแข่งกันระดับท็อปทางที่ก่อนย้ายมาจากเลสฟอร์ดนั้นนะครับนี่เป็นนักเตะโนเนมที่ไม่มีแฟนบอลคนไหนรู้จักสักคนผลงานในซีเซียของทัพเสือเหลืองเจ้าตัวได้ยิงไป103ประตูจากการลงสนาม187นัดก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดกับทีมในช่วงซัมเมอร์ดังกล่าวและก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกยื่นข้อเสนอมาทาบทามและคว้าตัวมาเสริมทัพได้สำเร็จซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นนะครับพี่แกก็สามารถขีดเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองได้เรื่อยมากกลายเป็นดาวยิงเบอร์ต้นของโลกแถมได้รับการยกย่องวันนี้เป็นดีลฟรีเอเจนต์ที่คุ้มค่ามากที่สุดตลอดกาลเลยล่ะครับโมเมนต์ที่2แชมป์แรกกับสโมสรอย่างที่กล่าวไปว่าเลวานดอฟสกี้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเสือใต้มาช่วงซัมเมอร์ปี2014ก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงตัวหลักของสโมสรได้อย่างทันทีเพราะมีโทรฟี่แชมป์เป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จดังกล่าวถ้าแชมป์บุนเดสลีกาซีซั่น2014ถึง2015เป็นความสำเร็จครั้งแรกของเจ้าตัวกับบาเยิร์นซึ่งในซีซั่นนั้นพี่เลวานลงสนามในเกมลีกไปทั้งหมด31นัดซัดไปมากถึง17ประตูแม้จะไม่เพียงพอในการเป็นดาวซันโวของลีกนะครับเพราะถลุงประตูได้น้อยกว่าอเล็กซานเดอร์ไมเออร์ที่ยิงไป19ประตูแต่ทว่ามันก็ดีพอในการพาต้นสกัดคว้าแชมป์มาเชยชมพร้อมเริ่มนับหนึ่งในการประสบความสำเร็จที่นี่ซึ่งจะบอกเลยว่านั่นคือแชมป์แรกที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ตัวเขาเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับความสำเร็จกลายเป็นของข้างกายได้เหรียญทองมาครองคล้องคอทุกๆปีจนพี่เลวานี่นะครับกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่คว้าแชมป์กับทีมบาเยิร์นได้มากมายถึง19สมัยด้วยกันเลยล่ะครับโมเมนต์ที่3ดาวซันโวตลอดการอันดับ2แม้จะไม่สามารถถือครองสถิติดาวซันโวหมายเลข1ของสโมสรได้แต่ทว่าการยึดหัวหาดหมายเลข2ก็ยอดเยี่ยมมากพอในการกล่าวยกย่องวันนี้เป็นหนึ่งหัวหอกที่ดีสุดของบาเยิร์นมิวนิกตลอดประวัติศาสตร์ของสโมสรตั้งแต่ก่อตั้งมาพี่เลวานซัดประตูในทุกรายการให้กับทัพเสือใต้ไปทั้งหมด344ประตูจากการลงสนาม375นัดเป็นรองเพียงแค่แกรทมุลเลอร์ตำนานดาวยิงที่กระทุ้งไปทั้งหมด531ประตูเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าจะวัดจากช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับสโมสรบวกกับจำนวนเกมที่ลงสนามค่าเฉลี่ยของเขาตีออกมาง่ายๆคือซัดประตูให้กับทีมได้ทุกเกมที่ลงสนามโอเคแหละครับว่าจะหาใครสักคนมาทำลายสถิติของแกรทมุลเลอร์มันคงยากแต่ถ้าจะลองมองจำนวนที่เกิดขึ้น344ประตูของพี่เลวานก็ไม่รู้อีกกี่ปีจะหาใครมาทดแทนและยืนรักการซัดประตูได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้อ่ะเนาะโมเมนต์ที่4คว้าแชมป์บุนเดสลีกาไป8รอบพี่เลวานประสบความสำเร็จกับบาเยิร์นในการคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้ถึง8สมัยซึ่งแน่นอนว่าพูดง่ายๆเลยครับคือนับตั้งแต่พี่แกย้ายมาเป็นนักเตะ ก็ไม่เคยมีซีซั่นไหนเลยที่แกไม่ได้สัมผัสถาดแชมป์อันทรงเกียรติใบนี้ตั้งแต่ปี2014ถึง2015จนขวบปีสุดท้ายอย่าง2021ถึง2022นี่เป็นห่วงเวลาที่เราจะได้เห็นความสำเร็จดังกล่าวที่มีเลวานร่วมอยู่ในเฟรมดังกล่าวมาตลอดแถมพี่แกเป็นคนสำคัญในการผลิตประตูช่วยทีมอยู่เรื่อยๆและถ้าไล่เรียงจำนวนที่เขายิงได้ในเฉพาะเกมลีกมีเพียงซีซั่นแรกเท่านั้นแหละครับที่ยิงประตูคู่แข่งได้น้อยกว่า20ประตูเรียกได้ว่านี่คือเกียรติประวัติที่จะถูกจารึกไว้ในหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่คนที่คว้าแชมป์เยอะสุดกับสโมสรแต่ทุกๆซีซั่นนี่เป็นจิ๊กซอสำคัญในการพาทีมพุ่งชนความสำเร็จดังกล่าวแบบต่อเนื่อง8ปีนี่แหละครับโมเมนต์ที่5ยิงสูงสุดในลีกต่อ1ซีซั่นต่อเนื่องกับอีกหนึ่งสถิติของสโมสรที่เลวานได้จารึกไว้นะครับนั่นคือการทำประตูได้มากสุดในหนึ่งฤดูกาลสำหรับเกมลีกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อซีซั่น 2020 ถึง 2021ภายหลังจากตัวซัดในบุนเดสลีกาไปมากมายถึง41ประตูจากการลงสนาม29นัดเฉลี่ยแล้วนะครับพี่แกยิง 1.4 ประตูต่อเกมเจ้าของสถิติคนเดิมก็คือแกรทมุลเลอร์กองหน้ารุ่นปู่ที่เคยทำไว้40ประตูซึ่งเกิดขึ้นมาราวๆ50ปีที่แล้วแน่นอนว่ามันไม่ง่ายกับการหาใครสักคนมาทำลายเรื่องนี้และก็ยิ่งเป็นนักฟุตบอลยุคใหม่ความยากมันยิ่งทวีคูณไปกว่าเดิมแต่ทว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับดาวยิงอย่างพี่เลวานซึ่งจากที่ดังกล่าวไปทั้งหมดนะครับเรื่องของจำนวนแชมป์ที่กวาดมาครองถึง8สมัยพ่วงด้วยสถิติซัดประตูต่อ1ซีซั่นมากที่สุดในโลกมันแทบไม่มีข้อพิสูจน์อะไรอีกแล้วสำหรับตัวของเขาสำหรับฟุตบอลในดินแดนเยอรมันที่พี่แก่ยิงไปมากมายขนาดนี้โมเมนต์ที่6แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรก
หนึ่งในจุดหมายของนักฟุตบอลหลายๆคนนะครับคือคนอยากจะไปเอื้อมมือสัมผัสความสำเร็จระดับสูงอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกับพี่เลวานย้อนกลับไปสมัยค้าแข่งอยู่กับดอทมุนนะครับเจ้าตัวเคยเข้าใกล้ความสำเร็จนั้นมาแล้วภายหลังเคยกุรีทางเข้าไปถึงรอบชิงมาปี2012นะครับแต่ทว่าต้องมาพ่ายกับบาเยิร์นมิวนิกไปแบบน่าเสียดายก่อนที่หลังจากนี้นะครับจะไม่ได้โอกาสกลับไปยืนในรอบดังกล่าวอีกเลยจนกระทั่งปี2019ที่เขาเป็นกำลังสำคัญพาเสือใต้ไปตัดเชือกกับปารีสไฮไลท์ในปีดังกล่าวนะครับคือการที่เลวานสามารถซัดประตูได้ครบถ้วนทุกนัดที่ลงสนามมีเพียงนัดเดียวที่พี่แกไม่อาจจะพาบอลไปกองที่ก้นตาข่ายคู่แข่งได้นั่นคือนัดชิงชนะเลิศแต่ทว่ามันยังดีที่นักเตะเสือใต้ดีพอจะประสบความสำเร็จคว้าทรอฟี่ดังกล่าวมาครองได้นับว่าเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกของตนเองสถิติรวมเจ้าตัวซัดไป15ประตูจากการลงเล่น10เกมนี่คือความสำเร็จที่เขาภูมิใจเป็นอย่างมากไม่แปลกที่หลังค่ำคือนัดชิงชนะเลิศจะมีภาพที่เขาเอาถ้วยแชมป์ไปนอนกอดจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยล่ะครับโมเมนต์ที่7คว้าทริปเปิลแชมป์อย่างที่เรารู้กันดีว่าพี่เลวานเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับบาเยิร์นแต่ถ้าจะหา1ซีซั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพนั่นคงจะเป็นการที่พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้มาปี2019ถึง2020ซีซั่นนั้นนอกจากผลงานสุดสะเดาของเจ้าตัวแล้วการที่บาเยิร์นสามารถกวาด3แชมป์มาครองได้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของเขาตลอดระยะเวลา8ปีกับทัพเสือใต้ทั้งแชมป์บุนเดสลีกา DFB โพคาลแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันมีชื่อของเลวานเป็นส่วนสำคัญและหมากเด็ดในแผนงานของกุนซือทุกคนโมเมนต์ที่8กวาดทุกแชมป์ได้กับเสือใต้ประเด็นก่อนหน้านี้คือการกวาดแชมป์ทั้งในและนอกประเทศมาครองได้แล้วส่วนในหัวข้อนี้คือการต่อยอดความสำเร็จจากซอยแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ต่อในรายการซูเปอร์คัพและก็สโมสรโลกซึ่งทั้ง2รายการคือการเติมเต็มให้สถิติทุกอย่างของเขากับบาเยิร์นมันสมบูรณ์แบบกลายเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสรในทุกรายการที่ได้ลงเล่นเรียงแล้วทั้งหมด19ทรอฟี่ที่คว้ามาเชยชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้เพราะนอกจากจะต้องยืนระอยู่กับทีมอย่างยาวนานแล้วผลงานส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนสโมสรให้เดินไปข้างหน้าตำแหน่งของวานดอฟสกี้และสิ่งที่เขาทำนะครับต้องยอมรับว่ามันยอดเยี่ยมและหายากมากๆกับฟุตบอลในยุคปัจจุบันที่จะหาใครมาแทนได้โมเมนต์ที่9ซีซั่นที่โคตรพีคที่สุดด้วยผลงานของพี่เลวานต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่รักษามาตรฐานและผลงานของตัวเองเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากตัวเลขการทำประตูที่ขั้นต่ำต้องมี30เม็ดทุกปีแต่ทว่าถ้าจะหาซีซั่นที่ผลงานพีคแบบขั้นสุดคงจะเป็นปี2019ถึง2020ครับที่ปีนั้นพี่แกยิงทุกรายการไปมากมายถึง55ประตูจากการลงสนามเพียงแค่47นัดอีกทั้งยังพ่วงด้วยตำแหน่งคว้าทริปเปิลแชมป์จนได้รับการยกย่องว่าจะเป็นกองหน้าดีสุดและไม่แปลกใจที่แฟนบอลในปีนั้นจะแสดงความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันว่าวารางวันบอลลงดอควรจะถูกบรรจงมอบให้กับเลวานสักทีในปีนี้แต่ทว่าในสถานการณ์โลกที่โดนพิษโควิด19เล่นงานอย่างหนักครับทำให้มีการประกาศรางวัลแน่นอนว่าน่าเสียดายเอามากๆที่เจ้าตัวต้องพลาดรางวัลไปแต่ทว่าแม้จะไม่มีบอลทองคำมาครอบครองแต่ผลงานของพี่เลวานสามารถเอาชนะใจแฟนบอลได้ทั้งหมดทั้งเรื่องของผลงานและการรักษาร่างกายแม้อายุจะก้าวเข้าสู่หลัก3แล้วก็ตามเรื่องสุดท้ายจากไปแบบตำนานทุกงานเลี้ยงมันย่อมมีวันเลิกราครับวันลีนี้ยังคงใช้ได้กับสถานการณ์ที่ต้องเกิดการจากล่าแม้เรื่องราวของเลวานก่อนหน้านี้จะดูโอลเวงและชวนดราม่าเกี่ยวกับการย้ายทีมแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเขายังคงกลับมาซ้อมกับทีมก่อนที่ทุกอย่างจะบรรลุข้อตกลงแน่นอนวันนี้เป็นนักเตะระดับตำนานของสโมสรในช่วงเวลา8ปีทั้งเรื่องของผลงานความพร้อมความสำเร็จมันเพียงพอแล้วกับการยกให้เขากลายเป็นนักเตะเบอร์ต้นๆของบาเยิร์นมิวนิกนับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาเราเชื่อว่าแฟนบอลเสือใต้ทุกคนพร้อมส่งกำลังใจเชียร์เขาแม้ในวันนี้จะไม่ได้อยู่ในสีเสื้อของบาเยิร์นแล้วก็ตามเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของสโมสรและก้าวขึ้นมาเป็นตำนานอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ด้วยนะครับและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแลชอบใจผมและบุ้มแชร์อยู่ใกล้ๆยันกดให้ขอบสนามหน่อยนะฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ